ั้นไปใช้ประโยชน์ในนอกโรงเรียนด้วยนะครับฟังภาพรวมดีๆเพราะว่าอาจจะสร้างภาพรวมว่าในการศึกษามันมีส่วนในการสร้างสมรรถภาพยังไงบ้างและหลักที่ใช้ในการสร้างสมรรถภาพจะทำให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ส่วนของสมรรถภาพเกิดขึ้นการใช้เงินยังไงบ้างครับคำถามแรกที่อยากจะถามก็คือทำไมต้องมีการศึกษาเพื่อสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้วยในการปฏิบัติงานทำไมต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างสมรรถภาพตามคนหางานใช่ไหมได้ป่ะแผนบัญชีก็ต้องบัญชีไปการเงินต้องการเงินไปถึงเวลาเราจะต้องจ่ายเงินเราก็เอาไปอ่ะไปเบิกบัญชีบัญชีก็ไปให้การเงินการเงินก็จ่ายเงินมาให้เราจบไหมจบไหมแล้วทำไมต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วยในการทำงานทุกคนไหนก็คิดแผนการทำงานมาพอคิดแผนเขาก็ส่งมาให้เราแล้วก็สั่งให้เราวางแผนการสอนเราก็วางแผนสอนแล้วเราก็สอนเด็กจบไหมแล้วทำไมเราต้องสร้างสมรรถภาพด้วยทำไมต้องสร้างสมรรถภาพด้วยที่ต้องสร้างสมรรถภาพจำไปเลยเพราะคนไม่ใช่เครื่องยนต์คนไม่ใช่เครื่องจักรเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ซ่อนความเป็นคนจริงไหมจริงไหมสร้างงานสร้างงานสร้างงานเราก็ทำไปทำจบไหมจบนั่นคือเครื่องจักรไหมหรือคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะสั่งงานปั๊บแล้วสั่งพิมพ์เมื่อไหร่ยังไงก็ต้องพิมพ์ถ้าหากว่าสายถูกต้องแล้วก็เครื่องพิมพ์มีปัญหาใช่ไหมใช่ป่ะแต่ถ้าลงถึงคนนี่สั่งไม่พิมพ์นะบางทีมันไม่พิมพ์มีไหมเครื่องพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดแต่ไม่พิมพ์มีไหมเออนั่นแหละคนเกิดด้วยเหตุนี้ที่ต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ก็คือในองค์กรไม่มีองค์กรใดที่มีแผนเดียวมันประกอบด้วยหลายแผนชัดๆง่ายๆก็คือแบ่งเป็นฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติการถ้ามีบริหารไม่มีปฏิบัติการก็ไม่สำเร็จใช่ไหมมีปฏิบัติการไม่มีฝ่ายบริหารก็ไปไม่รอดให้พนักงานมาวางแผนงานน่ะตายนะทุกที่องค์กรเพราะพนักงานปฏิบัติงานไม่เคยวางแผนงานเลยพอมาวางแผนงานเมื่อไหร่ตายสนิทตายสนิทส่วนผู้บริหารเอามาลงทำงานได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่พุ่งเท่ากับฝ่ายปฏิบัติทำไมเพราะฝ่ายปฏิบัติมันปฏิบัติทุกวันมันชำนาญกว่าผมเป็นหัวหน้าฝ่ายขายนะหัวหน้าฝ่ายขายบางทีขายไม่เก่งเท่ากับพนักงานขายเราต้องพนักงานขายขายทุกวันแต่หัวหน้าฝ่ายขายมันคิดดังนั้นเมื่อคิดออกมาแล้วต้องพึ่งคนขายขณะที่การคนขายมันขายไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนคิดบางทีคนขายบอกขายเก่งโอ้ขายเก่งนะไม่ต้องไปลุกก็ได้กูขายเองก็ได้ไปไม่รอดเพราะมันได้แค่พักเดียวมันจะร่วงหรือเท่าไหร่เพราะว่าพอมันเปลี่ยนกลยุทธ์มันมีปัญหาเศรษฐกิจเมื่อไหร่มันคิดไม่ได้พอคิดไม่ได้ไปไม่รอดตัวร่วงเดี๋ยวไปปฏิบัติการก็ไม่มีแค่ฝ่ายสมัครมันมีฝ่ายลงทะเบียนมันมีฝ่ายการเงินมันมีฝ่ายปกครองมันมีฝ่ายการศึกษามันมีฝ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์สารพัดเยอะหมดทุกฝ่ายมันจึงต้องประมวลรวมเข้าเป็นหนึ่งดังนั้นเมื่อมีเหตุนี้มีความสามารถจำกัดมันจะต้องมีหลายองค์กรต้องเกี่ยวข้องก็เกิดอย่างที่สองก็คือเพื่อให้งานสำเร็จง่ายขึ้นจึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันพึ่งพาอาศัยกันให้งานสำเร็จมันง่ายเมื่อมีขีดจำกัดเราทำนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ก็พึ่งพากันพอพึ่งพากันก็ทำให้งานมันสำเร็จง่ายดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์จริงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับหัวใจของสมรรถภาพคืออะไรหัวใจของการสร้างสมรรถภาพคืออะไรถ้ามองตรงนี้ไม่ออก
ก็สร้างไม่ได้แต่ถ้ามองออกสร้างได้ที่อยากจะสร้างกับมันไปได้หมดหัวใจมันคืออะไรบอกผู้หวานแล้วนะว่าถ้ามีกระสุนนั่นเดียวจริงๆให้ตายต้องยิงที่หัวใจใช่ไหมตัดขั้วหัวใจเลยไม่ต้องส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีหัวใจของมันเป็นครูก็มีหัวใจของการทำครูเป็นนักเรียนก็มีหัวใจของนักเรียนเป็นผู้บริหารก็มีหัวใจของการบริหารงานทุกงานมีหัวใจของมันการเงินก็มีหัวใจของมันถ้าจับหัวใจอยู่เมื่อไหร่สนิททุกเรื่องจะจีบผู้หญิงหรือจีบผู้ชายถ้าจับใจก็อยู่คำว่าหลุดไม่มีจีบเจ็ดคนก็เป็นเจ็ดคนเพราะมันจับใจได้แต่ถ้าจับไม่ได้จีบไม่ตายก็ไม่ติดเพราะมันจับใจไม่ได้เราอยู่ผู้ปกครองเลยนะถ้าจับใจผู้ปกครองได้เรียบร้อยอยู่ปักเลยผู้ปกครองนั้นแต่ถ้าจับไม่ได้ให้พูดยังไงไม่ตายก็ไม่มีทางได้คือมีทางได้ใจเราหัวใจของสัตว์ธรรมชาติคืออะไรเคยสร้างความสัมพันธ์กันไหมเคยไหมฮะเราเลือกไปเล่นเนสที่เราไปตั้งความสัมพันธ์กับคนอื่นนะที่เข้าสัมพันธ์กับเราได้ดีเป็นเพราะอะไรเลยยิ่งใจยิ่งใจคืออะไรเราจริงใจเขาเราจริงใจเขาแล้วเขาไม่จริงใจไหมเรายิ้มไปหาเขาเขาด่าเราเขาไม่จริงมีค่าล่ะมันได้ต้องได้ได้บ้างก็มันจะไม่ใช่หัวใจมันพอไปเจอคนชอบยิ้มเขาเลยบอกว่าเราดีพอไปเจอคนไม่ชอบยิ้มเขาไม่ยั้งยิ้มอันนี้ถูกไหมเอาไม่โดนเลยนะการพูดบุคลิกบุคลิกบางคนก็ชอบไม่ชอบยิ้มใช่ไหมก็แต่งตัวอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยผมก็บอกทุเรียนผมก็บอกสุดยอดใช่ไหมยิ่งอยู่เฉยๆมีคนตีไหมมีคนชมไหมเออให้มันเอาอะไรนะที่มันสามารถจะใช้เป็นตัวแทนการสร้างความรักได้จับหัวใจไม่ได้ถ้าจับคนที่ได้โอกาสที่ล้มเหลวยากมากจริงเอาว่าเว้นไปสัก 2-3% ในการถือผิดหวังเดี๋ยวมันลดเร็วแต่โอกาสสำเร็จมันมี 98-99% จะ 100% ก็ว่าได้คือเช้าเลยเช้าเลยไม่ต้องเครียดแต่เช้าเลยถามเลยเช้าตอบจะบอกว่าถึงเมื่อวานที่สอบแล้วไงอย่ารับกับตามเดียวพยายามคิดด้วยคิดเยอะๆคิดเยอะๆพอวันนึงมีปัญหาเรื่องคิดออกเองเองผมก็นั่งนะนี่เราพูดถึงสร้างความสัมพันธ์จริงนะทำไมเราสัมพันธ์กับคนนั้นได้ถึงนี้ได้ทำกับประเทศนี้ได้ต้องมีอะไรพยายามถามกันนะเพราะถ้าเราสอนว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ถามสร้างอะไรเนี่ยวิธีการสร้างไงเป็นวิธีการสร้างไงถ้าไม่มีหัวข้อไม่มีหัวข้อในการสร้างโอกาสจะสร้างได้เหมือนเราไม่ยากถูกไหมเหมือนจะคิดเองอ่ะต้องมีวิธีคิดอีกใช่ไหมผมลองคุณหาถ้าไม่มีวิธีคิดไม่ตายมันคิดได้กว่าจะคิดได้ผลลัพธ์ออกมาทีป้าวเป็น10 ปีเนี่ยกว่าจะหาเจอจริงแล้วถ้ารู้สูตรมันแป๊บเดียวก็จบแล้วทำไงดีโอ้ยแต่มันคือพี่ตาลาคำพูดการติดต่อความเข้าใจการเข้าใจสั่งเองคนผมคนตาบอดต้องแต่ซื้อเค้ก Happy Birthday ว้าวเพื่อนปังทั่วสมัยก่อนอุตส่าห์จะเซอร์ไพรส์อย่างเดียวโดนด่าจนนั่งยิ้มเออเยอะนะในชีวิตอุตส่าห์เก็บของลงทุนไปซื้อรายการก็ซื้อเลยซื้อปั๊บซื้อหมดเลยแหมเก็บเอาไว้เยอะความขับแทนไม่ออกเลยกลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างเดียวเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมโดนด่าแต่นี่ได้ชม
ู้สึกดีกับเราในหัวใจนะถ้าสร้างความรู้สึกดีคือสร้างให้เขารู้สึกดีกับเราไปอย่างจบหมดเขารู้สึกดีไหมรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งดีไหมเขารู้สึกดีเมื่อไหร่คะแนนบวกหมดเลยนะแม้แต่ทำช่วยเขาข้ามเลยวันนี้รู้สึกดีใช่ไหมคนคนนั้นเป็นคนดีที่เราไม่รู้ว่าเขาเดินมาช่วยเราเปลี่ยนรถประวัติมีสตาร์ทติดรู้สึกดีไหมตั้งแต่ที่เขาด่าเราโรงเรียนแต่เราบอกว่าช่วยเลยเขาเป็นคนดีด้วยกันเขียนอยู่คนเดียวอ่ะถูกไหมคำถามแล้วทำไงอ่ะให้เขารู้สึกดีเอาจากกูเมื่อกี้ก็คิดแต่หัวแตกแล้วสร้างความที่ดีคือการทำให้เขารู้สึกดีถูกไหมคำถามก็ถามว่าแล้วทำไงให้เขารู้สึกดีทำยังไงให้คนคนนั้นรู้สึกดีกับเราเคยทำให้คนรู้สึกดีเราเคยไหมทำไงดูโอกาสต้องเชิญช่วงเวลาจะทำไงก็ผมนั่งเฉยจะทำให้ผมดีอยากจะเปลี่ยนสภาพกายท่านทั้งคนถึงคนนี้นะถ้าผมก็นั่งอยู่อะถ้าผมก็นั่งมานั่งข้างเพื่อทำผมสุขดีใช่ไหมจะได้ผลิตภัณฑ์ได้ใช่ป่ะทำไงทำให้คนคนนั้นรู้สึกดีเราได้ไงไอ้ที่รู้จักแล้วไม่ต้องพูดนะเพราะว่ามันรู้จักแล้วสมมติปีนี้มันปีหน้าเหมือนการสาวใหม่แล้วผู้ปกครองมาใหม่เลยนะแล้วคุณต้องสร้างความสุขดีกับความทั้งห้องซึ่งจะได้สุขดีกับเราถูกไหมใช่ป่ะเราเรียนสัมพันธ์กับผู้ปกครองนั้นได้ดีในห้องคำตอบก็คือการสัมพันธ์ดีก็ต้องให้เขารู้สึกดีคำถามก็คือแล้วท่านรู้สึกดีทำไงทำให้ผู้ปกครองรู้สึกดีทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกดีทำให้นายรู้สึกดีทำให้คนในสังคมรู้สึกดีข้างบ้านรู้สึกดีเราทำไงคือเห็นที่ไม่ข้างบ้านก็ถามก็มีก็ใส่ชุดเด็ดดีก็ทำไงรู้สึกดีอ่ะทำดีสร้างความประทับใจนะให้เขียนที่เดินเลยเดี๋ยวเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกที่เริ่มมาเดี๋ยวตอนเราบอกเริ่มใครผู้บริการผู้บริการสิ่งนี้ดูแลการสอนเราทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมใช่ป่ะทำไงให้ผู้บริการรู้สึกดีเพราะไว้ใจรู้สึกดีมันนั่นแหละ
ีจะทำให้ผอรู้สึกดีแต่ทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกดีหนึ่งต้องทำให้เขาไว้ใจเราได้ใช่ไหมใช่ป่ะสองคือต้องให้เกียรติเขาถ้าให้เกียรติและทำให้เขาไว้ใจได้เท่าไหร่จบเลยถ้าเราให้ผมทำในไร่ลูกคลองรู้สึกไว้ใจเราได้เราจะเสร็จว่าเราดูแลลูกเขาดีแน่นอนตลอดเวลาที่อยู่กับเราตั้งแต่เขาส่งคนเข้ามารับและก็เราก็ให้เห็นลูกคลองคนนั้นสำคัญดีดีไหมรู้สึกถูกใจภาษาชาวบ้านคือรักครูกันเลยใช่ป่ะและโรงเรียนที่จะให้เด็กอนุบาลเด็กเนอร์เซอรี่ที่จะเข้ามาหาเราอ่ะเนอร์เซอรี่กับแม่ก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันทำแค่ไหนเด็กเพิ่งจะ3ขวบแล้วแม่เขาประคบประหงมขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่เขาจะมั่นใจได้ก็คือถ้าปล่อยลูกไว้ที่เลื่อนล่างแล้วเขาไว้ใจได้แล้วลูกเขาไม่แข็งหักไม่ขาหักไม่หัวแตกไม่หัวโตใช่ไหมใช่ป่ะไม่มีแม้กระทั่งรอยเล็กขวดใช่ไหมขนาดเดียวกันก็โอ้โหได้รับเกียรติจากเรียนดีมากนั่นที่เป็นแค่แม่พาลูกมาเรียนที่นิสสันที่ปีแรกเองรู้สึกดีไม่มีผู้ปกครองไหนรู้สึกไม่ดีที่ไหนเมื่อรู้สึกดีสภาพที่ดีเกิดขึ้นไหมอ่ะทำแก้เขาไว้ใจคำถามถามทั้งวันเหมือนเดิมทั้งหมดทำไงเขาไว้ใจก็ต้องอยากก็อยากทำให้ผอ.ไว้ใจก็อยากทำให้เพื่อนร่วมงานไว้ใจก็อยากให้ผมทำให้หัวหน้าไว้ใจอยากให้ผู้ปกครองไว้ใจใช่ไหมและจะทำไงเขาไว้ใจทำอย่างไรให้เขาไว้ใจต้องนำความเชื่อใจ
ไว้ใจเราเสร็จไม่ต้องโทรถามด้วยซ้ำทำไมเพราะรู้ว่าหัวใจมันมีแต่เราคนเดียวจริงไหมแต่ถ้าแคลงใจคือไม่เชื่อใจเช่นเคยเห็นมึงมองข้ามผู้หญิงบางคนใจก็คงสั่นเหมือนมึงมองเราไม่เชื่อใจเราก็ไม่ไว้ใจเลยไม่ไว้ใจถึงขนาดว่าไปเที่ยวต่างไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยนอนไปนอนคุณสุดท้ายจิ๋วอะนอนคุณสุดท้ายไม่รู้เรื่องลายมาวีโอคอลมาให้หน้าสนใจเอาแต่ที่ก็ลายไปแต่ตัวเองคุณสุดท้ายอยู่ด้วยกันแต่ลายต้องสี่คนนั่นอยู่ก็โทรเลยก็มันมาตรงนี้แหละคือลงไม่เชื่อมอะไรมันก็ไม่ไว้ใจเพราะนั้นอยากให้คนไว้ใจต้องเริ่มต้นที่ทำให้เขาเชื่อใจก่อนอันนี้เชื่อใจอะไรครับสองอย่างคือหนึ่งเชื่อใจเรื่องงานกับสองเชื่อใจเรื่องเกี่ยวกับคนคือเราต้องทำให้งานมีความน่าเชื่อเขาจะได้เชื่อเราผลงานต้องดีไปยังไงอย่างน้อยๆถ้าเป็นโรงเรียนมาตรฐานรางวัลก็เยอะบัตรอาสาก็เยอะถ้วยเหรียญรางวัลเชื่อถือเยอะจากนักเรียนก็ดีจากครูก็ดีจากโรงเรียนก็ดีแค่นี้มันเริ่มต้นเลยใช่ไหมผมไปมาเป็นร้อยเพียงนะผมพูดตรงๆว่าผมชอบตอนผมสอบรถเดินเข้ามาโถงแรกชอบมาเพราะโถงแรกเนี่ยครั้งแรกที่ผมมาที่คอนเสิร์ตผมเปล่าผมยืนอยู่ด้านหน้าที่จะบอกว่ามีตู้หูละมันอะไรเต็มไปหมดเลยไอ้ตรงนี้คือตัวสำคัญเลยตัวประตูด่านแรกที่แค่ผู้ปกครองมานั่งรอพีชได้ยืนมองเนี่ยคืออะไรเรื่องขนาดนี้มาอ่านมันไม่หมดนะ7 ชั้น 8 ชั้นในกุ้งแบบแค่นี้ก็โมติเวตใจอยากให้ลูกเรียนที่นี่ไปตั้ง 80% แล้วจริงที่ไม่ได้ชมนะพูดจริงผมไปเนี่ยผมก็มองอย่างเงี้ยไปยืนมองโอ้โหเรียนทางเดียวกับเขาท่าโรงเรียนก็ดูสะอาดตาสะพื้นก็สะอาดโรงเรียนก็อยากได้ก็ไปดูสะอาดตาดูใหม่เลยก็มี